ถ้าเราพิจารณาประวัติศาสตร์อย่างเป็นจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์เหมือนกระแสธารครับเหมือนสายน้ำที่มันไหลจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งไม่หยุดตราบเท่าที่บ้านนี้เมืองนี้ยังไม่มีประชาธิปไตยยังไม่มีความเป็นธรรมยังไม่มีความเสมอภาควันนี้วันที่25เมื่อวานนะครับเป็นวันครบรอบ90ปีของบุคคลคนหนึ่งซึ่งผมอยากจะนำให้แนะนำให้ท่านรู้จักคนคนนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องครับเป็นนักต่อสู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้และเมื่อสืบประวัติย้อนกลับไปก็จะเห็นเส้นทางการต่อสู้ตั้งแต่ความเป็นหนุ่มของท่านจนกระทั่งวันนี้ท่านอายุ90นั่นคือลาวคำหอมหรือคำสิงสีนอกเวลาผมคุยกับท่านวันนี้ก็ขอเรียกพี่คำสิงนะครับอาจจะติดปากอยู่ตลอดเวลาว่าพี่คำสิงพี่คำสิงเพราะว่าชีวิตส่วนหนึ่งของผมได้ผูกพันอยู่กับท่านรู้จักท่านตั้งแต่ท่านยังไม่รู้จักผมหนังสือฟ้าบอกกั้นที่ผู้เขียนใช้นามปากกาว่าลาวคำหอมนี้เป็นหนังสือที่โด่งดังมากในช่วงก่อน14ตุลาเป็นบทกวีหรือว่าเป็นหนังสือที่เขียนในช่วงยุคของเผด็จการที่รุนแรงที่สุดในยุคแรกๆคือยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นกรียุคที่มีสงครามเวียดนามกำลังเริ่มต้นและปะทุผ่านไปที่มาที่ประเทศไทยจากการหนุนหลังของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นดังนั้นกองทหารของอเมริกันที่เข้าไปในประเทศไทยที่เข้าไปในอินโดจีนเกิดสงครามรุกรานนั้นจึงเกิดขบวนการต่อต้านสงครามแล้วคนคนหนึ่งได้พยายามจะถ่ายทอดวิกฤตของประเทศไทยออกไปทางวรรณกรรมให้ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขียดขาคำหรือเรื่องต่างๆหนังสือที่เขียนนี้โด่งดังที่สุดของพี่คำสิงคือฟ้าบอกกั้นนะครับพี่คำสิงเป็นบุคคลที่ไปค้นหาได้ใน Google นะครับคำสิงสีนอกคำสิงสีนอกเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2473ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมในปี2535มีนามปากกาว่าลาวคำหอมเกิดที่บ้านหนองบัวสะอาดตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในครอบครัวชาวนาต่อมาสำเร็จการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยได้รับรางวัลนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบ100ปีเรื่องสั้นไทยชีวิตของพี่คำสิงตามประวัติไม่น่าเชื่อว่าผมเข้าไปเกี่ยวกับชีวิตพี่เขาเริ่มตั้งแต่อ่านหนังสือของเขาในช่วงก่อน14ตุลาคม2516แล้วก็เข้าไปเป็นทนายความช่วยเหลือบุคคลที่นามสกุลเดียวกับพี่คำสิงนามสกุลสีนอกแถวอำเภอบัวสะอาดถวยบัวใหญ่ผมไปเป็นทนายชีวิตทนายของผมเริ่มครั้งแรกที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นผลสะเทือนจากวรรณกรรมของอีกบุคคลหนึ่งคือเสนีสาวพงศ์เสนีสาวพงศ์เป็นผู้ที่เขียนหนังสือปีศาจผมให้ท่านดูนะนี่รูปเสนีสาวพงศ์
หนังสือปีศาจของคุณเสนีเสวพงศ์ที่ผมไม่รู้จักท่านท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่หนังสือของท่านได้มีอิทธิพลต่อความคิดผมเพราะตัวละครเอกเป็นทนายความชื่อสายสีมาในหนังสือปีศาจสายสีมาเป็นนักกฎหมายที่ต้องการจะให้ความต้องการจะต่อสู้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ชาวนาชาวไร่ที่เสียเปรียบต่อนายทุนเมื่อผมจบกฎหมายใหม่ๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมได้เดินทางไปเปิด สำนักงานทนายความแห่งแรกในชีวิตผมที่ศาลแห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่เมื่อก่อนนี่ศาลมันมีประจำจังหวัดเท่านั้นนะครับแล้วครั้งแรกตอนนั้นในปี2518เนี่ย17 18เนี่ยเขามีการเปิดเขาเรียกว่าศาลเคลื่อนที่เพื่อจะบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลอำเภอบัวใหญ่เป็นอำเภอใหญ่ชื่อก็ใหญ่อยู่แล้วพื้นที่ก็กว้างห่างไกลจากนครราชสีมาทางการศาลเขาจึงไปเปิดสำนักงานศาลเคลื่อนที่โดยใช้ที่ทำการอำเภอห้องหนึ่งเป็นที่ตั้งศาลผมก็ไปตั้งสำนักงานทนายความที่นั่นครั้งแรกของชีวิตผมแล้วก็รู้จักกับพี่คำสิงแล้วก็ไปนอนบ้านท่านที่ปากช่องที่เป็นไล่พี่คำสิงทุกวันนี้รู้จักความคิดแล้วตอนนั้นท่านก็อยู่ในฐานะหลัง14ตุลาท่านก็เป็นรองหัวหน้าพรรคสังคมนิยมผมก็เข้าไปช่วยหาเสียงให้เขาแล้วชีวิตผมจึงไปพัวพันกับการเคลื่อนไหวต่อสู้แล้วรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เหมือนชีวิตอยู่ในนั้นตั้งแต่พี่คำสิงเป็นคนรุ่นเดียวกันกับศรีบุรพาเป็นคนรุ่นเดียวกับนักเขียนอย่างเสนีเสวพงษ์และมีเพื่อนรักของพี่คำสิงชื่อคุณดำเนินการเด่นเป็นนักศึกษาที่จบฮาร์วาร์ดจากอเมริกาแล้วก็หนีการเกณฑ์ทหารจากต่อต้านสงครามเกาหลีก็หนีไปอยู่ประเทศไทยแล้ววันหนึ่งผมก็กลายไปเป็นลูกน้องเขาเป็นอยู่ในสำนักงานทนายความจอเกนเซนเป็นสำนักงานทนายความต่างประเทศที่มีลูกค้าอยู่ต่างประเทศเกือบหมดจากทนายชาวนากลายไปเป็นทนายอินเตอร์ก็ชีวิตที่มันวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นใครที่กล่าวหาผมอะไรต่างๆนั้นก็ให้รู้ประวัติผมบ้างก็แล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าชีวิตการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่เริ่มที่เสื้อแดงและจบที่เสื้อแดงแต่มันเริ่มต้นมาร้อยกว่าปีตั้งแต่คนที่เกิดในสมัยปลายรัชกาลที่5คือกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่มีนามปากกาว่าศรีบุรพาจนกระทั่งมาถึงวันนี้การต่อสู้ของเสื้อแดงแล้วมาถึงการต่อสู้ที่ต่อเชื่อมของคณะราษฎรมันเป็นกระแสทานเดียวกันเราอย่าไปตัดตอนว่าคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดพวกนักประชาธิปไตยใครโง่เราร่วมกันครับเราร่วมกันต่อสู้แต่ว่าใครจะทรยศในเส้นทางนี้อันนั้นประชาชนพิจารณากันเองดังนั้นกระแสทานการต่อสู้ที่ผมนำมาเสนอวันนี้เริ่มต้นจากอาจารย์จรัญนะครับอาจารย์จรัญเป็นส่วนหนึ่งในช่วงของเจเนเรชันนี้ในช่วงหลัง14ตุลาขบวนการแม้อาจารย์จรัญจะมีชีวิตอายุมากกว่าผมแต่ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนักต่อสู้จริงรู้จักกันแล้วเราก็จับมือต่อสู้กันมาช่วยเหลือกันนะครับพี่คำสิงก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์ตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันนี้เป็นชีวิตที่น่ายกย่องแม้วันนี้ท่านอาจจะไม่ยังไม่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกแต่ว่าคนที่ร่วมขบวนการประชาธิปไตยอย่างศรีบุรพา
และอีกหลายคนท่านปรีดีพนมยงค์กระแสทานเหล่านี้ยังไม่ขาดตอนเลยนะครับแม้คนบางคนจะเสียชีวิตไปแล้วแม้อาจจะมีคนบางคนขายอุดมการณ์ไประหว่างทางก็มีครับแต่ว่ากระแสหลักยังอยู่และต่อเชื่อมมาถึงคณะราษฎรคนหนุ่มคนสาววันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนี่ครับได้เห็นความเป็นจริงอันนี้ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นโอกาสที่จะมาเล่าเรื่องกระแสทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผ่านวันเกิดของคำสิงสีนอกหรือนามปากกาว่าลาวคำหอมอาจารย์จรัญได้พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าขอแสดงความดีใจและเคารพนับถือพี่คำสิงในวันครบรอบ90ปีด้วยคนหนึ่งครับผมรู้จักท่านมาตั้งแต่ปี2510เริ่มจากอ่านรวมเรื่องสั้นฟ้าบอกกันต่อมารู้จักพี่ที่กลุ่มศึกษาศึกสิทธิเสวนาร้านหนังสือของอาจารย์สุรักษ์เคยร่วมตั้งพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยผมไปไล่พี่ปากช่องนับครั้งไม่ถ้วนจนถึง6ตุลาคม2519พี่คำสิงเมตตามีบุญคุณกับผมมากให้ความรู้ความคิดแนะนำผมเสมอแม้ช่วงผมเป็นเสื้อแดงท่านก็ให้กำลังใจขอให้มีความสุขแข็งแรงเป็นหลักเป็นแกนของพวกเรารุ่นหลังๆและรุ่นต่อไปนานๆ นะครับพี่ในเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นบุคคลที่เราคิดว่าไม่น่าจะทรยศต่อประชาชนเลยไม่น่าจะทรยศต่อขบวนการประชาธิปไตยเลยที่ผมกล้ายืนยันมีหลายคนนายธีรยุทธบุญมีนี่คนหนึ่งครับที่ทรยศต่อขบวนการประชาธิปไตยและยังมีอีกหลายคนที่ผมไม่เอ่ยชื่อดังนั้นการที่ผมกล้ายืนยันและพูดอย่างหนักแน่นนั้นก็เพราะข้อเท็จจริงมันชัดเจนแล้วครับคนที่เคยร่วมต่อสู้จากจุฬามาด้วยกันอย่างนายธีรยุทธบุญมีกับผมวันนี้ในธีรยุทธยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการเต็มที่เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อมีรัฐบาลเผด็จการรัฐประหารเมื่อไหร่นายประยุทธ์ไม่วิจารณ์เลยครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนายประยุทธ์มีส่วนร่วมแต่โค่นล้มครับไม่รู้มันเป็นอะไรนายธีรยุทธโต้แย้งผมก็ได้ดังนั้นคนอื่นๆก็ไปดูกันเองก็แล้วกันนายธีรยุทธได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรชนในเหตุการณ์14ตุลาแต่ผมรู้เบื้องหลังมันมากกว่านั้นและผมอธิบายไปหลายรอบแล้วดังนั้นวันนี้สิ่งที่พูดถึงพี่คำสิงจะเห็นว่าหนังสือฟ้าบอกกั้นและชีวิตประวัติของพี่คำสิงที่ผมเก็บมาให้ท่านดูนี้นะครับดูไปเลยนะครับติดต่อกันไปเลยนี่ฟ้าบอกกั้นที่ท่านเขียนหนังสือฟ้าบอกกั้นนี้ถ้าใครไปดูจะเห็นว่ามีรูปหลากหลายมากสุนายแฟนคลับ Facebook ก็เคยนำเรื่องคุณพี่คำสิงสีนอกไปเขียนไปรายงานให้พี่น้องทราบนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2556นะครับ2556ผมก็นำเรื่องพี่คำสิงนี่ไปลงในสุในแฟนคลับนี่ครับพี่คำสิงในเหตุการณ์6ตุลาก็ต้องลี้ภัยเหมือนกับที่สุนัยเป็นขณะนี้ลี้ภัยอยู่สวีเดนครับนี่คือพี่คำสิงตอนลี้ภัยอยู่สวีเดนกับลูกคนเล็กลูกสาวคนเล็กซึ่งตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วนะครับอายุพี่คำสิงก็90ปีในวันนี้แล้วแล้วพี่คำสิงก็เดินทางเข้าป่าครับบินจากสวีเดนเข้าไปแล้วไปต่อสู้หลังจากที่เกิดการสังหารประชาชนอย่างโหดร้ายการไล่จับการไล่ล่าก็ทำให้ทุกคนไม่มีทางเลือกก็ต้อง
ข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วสู้กับรัฐบาลเผด็จการนั่นคือยุคของสงครามเย็นการลี้ภัยของพี่คำสิงการลี้ภัยของกุหลาบสายประดิษฐ์การลี้ภัยอีกหลายหลายคนของท่านปรีดีและอีกหลายหลายคนไม่ใช่เป็นคนตาขาวแต่ทุกคนรู้ว่าถ้าจะต่อสู้กับเผด็จการถ้าอยู่ใกล้มันก็ฆ่าเอามันก็จับได้ถ้าไม่สวามิภักดิ์ต่อมันก็จับเลวร้ายที่สุดก็คือปิดปากเงียบๆอยู่เฉยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายังจะต่อสู้เราก็ต้องมาตั้งขบวนกันอย่างนี้ดังนั้นชีวิตพี่คำสิงก็ครบทุกอย่างและวันนี้ที่สำคัญคือท่านยังไม่สยบต่อเผด็จการเพียงแต่วัยของท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะมาเดินนำขบวนเท่านั้นเองแต่ท่านยังให้ความคิดความอ่านเป็นนักเขียนสำคัญอยู่ในมติชนครับหนังสือฟ้าบอกกั้นของพี่คำสิงได้แปลออกเป็นภาษาต่างประเทศมากมายผมจะเติมเต็มวันนี้ว่าหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของปัญญาชนต่างๆทำให้เห็นความเป็นจริงมากขึ้นตาสว่างปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าเราว่าตาสว่างนี้ได้ถูกพิมพ์ขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งดังนั้นหน้าปกจึงมีหลายรูปแบบมากนะครับและที่ตีพิมพ์ไปเป็นภาษาต่างประเทศนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเติมเต็มนั่นคือจะต้องรู้จักกับอีกคนคนหนึ่งคือคุณดำเนินการเด่นหรือคนอเมริกันที่ชื่อเดิมชื่อโรเบิร์ตจีโกลเด้นผมจะคุยถึงท่านผู้นี้ด้วยในฐานะที่เป็นเจ้านายของผมในเป็นหัวหน้าสำนักงานทนายความจอเกนเซนแต่เสียดายไม่มีรูปของคุณดำเนินการเด่นนะครับคุณดำเนินการเด่นมีอยู่ใน Google นะครับมีประวัติของท่านเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากที่ไม่มีมากนักในประเทศไทยคุณดำเนินการเด่นเป็นชื่อไทยที่แปลมาจากแปลงจากชื่อโรเบิร์ตจีโกลเด้นในภาษาอังกฤษเขาเป็นชาวนิวยอร์กอเมริกันสัญชาติอเมริกันซึ่งฉลาดเฉลียวมากจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยคะแนนดีเด่นแล้วมาเมืองไทยแต่ตั้งแต่สมัยเลิกสงครามแล้วใหม่ๆ1952หากไม่ต้องการเอาดีทางกฎหมายโดยไปสมัครทำงานด้านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแบงคอกทริบูนพี่ดำเนินการเด่นนี้เป็นเพื่อนสนิทกับคุณคำสิงเมื่อ50กว่าปีก่อนใครจะไปคิดครับว่าชีวิตของพี่คำสิงและคุณดำเนินการเด่นไปซื้อที่ดินอยู่ที่ปากช่องวันนี้ราคาเป็นทองคำนะในวันนั้นเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติก็ไปเป็นเพื่อนกันเลยไปซื้อที่แล้วก็อยู่กันที่นั่นแต่ว่าพี่ดำเนินนั้นเป็นทนายความอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนบ้างที่นั่นเลี้ยงวัวปลูกมะขามหวานพี่ดำเนินการเด่นเป็นคนที่ลี้ภัยจากอเมริกาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าต่อต้านสงครามเกาหลีรัฐบาลอเมริกันในเวลานั้นระดมคนหนุ่มไปรบที่เกาหลีท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เลยหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงก่อนปี2500ดังนั้นชีวิตของพี่ดำเนินจึงมารู้จักกับพี่คำสิงแล้วก็เข้าไปอยู่ในขบวนการประชาธิปไตยรู้จักกับกุหลาบสายประดิษฐ์ที่ผมจะให้ท่านดูภาพนี้หน่อยนะครับกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นนักประพันธ์ที่นักประพันธ์อุดมคติและเป็นบุคคลของยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นแต่ประเทศไทยนี่สามัญชนที่ดีเด่นนี้และล้วนแล้วแต่ไม่เป็นที่ถูกใจของวังทั้งนั้นแหละครับแปลกมากนะครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์
เป็นบุคคลที่เกิดในปลายรัชกาลที่5แล้วเข้าอยู่ในกระแสของการปฏิวัติ2475มาเป็นนักหนังสือพิมพ์มีนามปากกาที่สำคัญคือศรีบูรพาการต่อสู้ทางการเมืองในนามของนักเขียนปัญญาชนคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ก็หนีไม่พ้นคุกตารางแล้วหนีไม่พ้นการลี้ภัยในที่สุดต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตายในต่างประเทศเหมือนท่านปรีดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักท่านผมจึงถือโอกาสนี้นำมานำแนะนำว่ากุหลาบสายประดิษฐ์เป็นใครนะครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นนักเขียนในยุคนั้นที่ต่อเชื่อมกันกับพี่คำสิงแล้วใครจะไปคิดล่ะครับในเหตุการณ์14ตุลาคม2516 40กว่าปีนั้นเริ่มต้นผมก็ยังเด็กๆอยู่ยังเป็นหนุ่มอาจจะไม่รู้กระบวนการทั้งหมดหลังเหตุการณ์14ตุลาเราถึงได้รู้ว่าขบวนประชาธิปไตยมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วยังยืนปักหลักอยู่คือคุณคำสิงสีนอกและอีกหลายๆคนนะครับก็มีการตั้งพรรคสังคมนิยมขึ้นเข้าไปต่อสู้ในสภานำเสนอกฎหมายใหม่ๆเช่นการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านตามวาระไม่ใช่อยู่ตลอดชีวิตนั่นก็เป็นความหวาดกลัวของวังจนกระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านสภาจนได้ครับเพราะสมัยแรกๆพรรคสังคมนิยมได้รับเสียงเลือกได้รับเป็นส.ส.หลายคนครับจนกระทั่งสามารถจะผลักดันให้ผ่านกฎหมายเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทำให้เผด็จการหวาดกลัวมากปรากฏว่ากฎหมายผ่านไปแล้วครับแต่นายหลวงไม่ยอมลงนามครับเมื่อไม่ลงนามก็สามารถจะใช้ไปกฎหมายได้ภายใน90วันแต่ก่อนจะถึง90วันเลยเกิด6ตุลา2519เสียก่อนเห็นไหมดังนั้นขบวนการต่อสู้นี้เมื่อเรามาทำความรู้จักในโอกาสวันครบปี90ปีของพี่คำสิงสีนอกผมจึงถือโอกาสนี้ให้เห็นถึงขบวนการที่เชื่อมโยงทางความคิดศรีบูรพาหรือกุหลาบสายประดิษฐ์นั้นเป็นคนรุ่นก่อนพี่คำสิงแต่มีสายสัมพันธ์ทางความคิดต่อเชื่อมกันและสายสัมพันธ์ทางความคิดนี้ได้เชื่อมมาถึงเสนีสวพงศ์เชื่อมมาถึงพี่ดำเนินการเด่นพี่ดำเนินการเด่นตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นทนายความเก่งคนหนึ่งในเรื่องเครื่องหมายการค้าผมอยู่กับท่านหลายปีเป็นทนายความว่าความให้ลูกค้ายี่ห้อดังๆทั้งหมดในโลกที่ท่านเห็นอยู่ที่สำนักงานนี้วันนี้ก็เปลี่ยนชื่อสำนักงานไปใหม่แล้วนะครับเพราะท่านได้เสียชีวิตไปแล้วและขบวนการนี้ต่อเชื่อมกันมาถึงเสนีสวพงศ์นะครับที่เป็นนักเขียนอยู่มติชนวันนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วหนังสือที่ท่านเขียนคือหนังสือปีศาจหนังสือปีศาจกับหนังสือฟ้าบ่อกั้นเป็นหนังสือวรรณกรรมในยุคเดียวกันที่สร้างความคิดตาสว่างให้กับคนรุ่นนั้นและต่อเชื่อมจนมาถึงวันนี้บางคนปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักหนังสือปีศาจก็ถูกพิมพ์หลายครั้งต่อหลายครั้งหัวใจของหนังสือพิมพ์ของหนังสือปีศาจถ้าท่านจะดูนะครับมีหลายพิมพ์หลายครั้งมากดังนั้นหน้าปกเนี่ยก็จะมากมายชื่อมันแปลกๆถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็ไปหาอ่านหรือใครไม่อยากอ่านก็ลงมาฟังเป็นเรื่องราวของตัวละครคือความจริงความเสมอภาคเสรีภาพเผด็จการทั้งหลายจะกลัวสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามจะบอกว่าความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นปีศาจร้าย
บางตอนของหนังสือพิมพ์ปีศาจบอกว่าปีผมเป็นปีศาจที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าความคิดเก่าทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัวและไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้เท่ากับไม่มีอะไรหยุดยั้งความลุดหน้าของการเวลาที่สร้างปีศาจเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกทีวันนี้ปีศาจยังอยู่ผู้ปกครองเผด็จการหวาดกลัวความเสมอภาคเผด็จการหวาดกลัวประชาธิปไตยทำการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในช่วง10ปีก่อจลาจลตั้งแต่ล้มทักษิณรัฐประหารทักษิณล้มสมัครก่อจลาจลล้มสมชายแล้วมารัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็โกงการเลือกตั้งไม่ให้มีประชาธิปไตยแต่วันนี้กระแสประชาธิปไตยมาอีกครับความเกลียดชังความหวาดกลัวประชาธิปไตยเปรียบได้เหมือนปีศาจในอดีตของหนังสือพิมพ์ของเสนีสาวพงศ์ในหนังสือนั้นเผด็จการได้รักษาโครงสร้างที่กดขี่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะตำรวจทหารกดขี่ประชาชนแต่นายทุนก็กดขี่ชาวนานายทุนเจ้าของที่ดินก็กดขี่ชาวนาจึงมีตัวละครที่ชื่อสายสีมาเป็นทนายความออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยอันภัยต่อความมั่นคงก็ไม่ต่างจากคณะราษฎรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์เพนกวินน้องลุงน้องไม้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจที่จะมาทำลายสถาบันกษัตริย์นั่นเองอันเดียวกันดังนั้นนี่คือกระแสทานของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในด้านวรรณกรรมแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่านปรีดีนะครับหรือว่าศรีบุรพาคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งท่านพุทธทาสไม่น่าเชื่อครับรูปที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นคนอยู่ในกระแสทานเดียวกันทั้งนักการเมืองนักเขียนพลเรือนรวมทั้งพระสงฆ์หรือที่เราเรียกว่าอริยสงฆ์ท่านพุทธทาสถือว่าเป็นอริยสงฆ์ที่คนนับถือโลกยอมรับบุคคลเหล่านี้ได้รับรางวัลของยูเนสโกท่านปรีดีพนมยงค์นะครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบุรพานะครับท่านพุทธทาสเป็นบุคคลดีเด่นที่โลกคัดเลือกผมเองก็บวชเคยไปจำพรรษาอยู่กับท่านเมื่อวันที่ผมเป็นนักศึกษาก็อยู่ที่สวนโมกดังนั้นชีวิตประวัติเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ผมเล่าจากประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ท่านพุทธทาสเป็นพระที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกหรือที่เราเรียกว่าองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกที่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกได้รับรองบุคคลดีเด่นเหล่านี้แต่บุคคลที่ผมเอ่ยชื่อมาเหล่านี้กลับไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเผด็จการไทยและยอมรับจากวังบุคคลเหล่านี้ถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าส่วนหนึ่งต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งวันที่ท่านสิ้นชีวิตก็ยังกลับประเทศไทยไม่ได้กระดูกจะเอาเข้ามาก็ยังยากลำบากแปลกไหมครับคนดีๆอยู่ประเทศไทยไม่ได้คนดีๆอยู่ในประเทศไทยได้แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับ
อริยสงฆ์อย่างท่านพุทธทาสซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนในรุ่นเดียวกับศรีบุรพานี่ครับวันที่ท่านพุทธทาสยังหนุ่มเป็นสหายทางความคิดกับกุหลาบสายประดิษฐ์ทั้งสองท่านนี้ได้รับรางวัลยูเนสโกทั้งคู่แต่ว่าวังไม่ยอมรับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับหลักฐานที่มีก็คือวันที่ท่านละสังขารท่านพุทธทาสละสังขารที่สวนโมกไม่มีพวงหลีดจากวังไปเลยครับเริ่มต้นไม่มีนะครับแต่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นคนไปร้องขอว่าต้องมีให้แล้วเรื่องราวของพุทธทาสก็ไม่มีในหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยมีแต่พวงหลีดไปเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าพระที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่เป็นที่โปรดปรานท่านพุทธทาสได้รับพัดยศแต่ท่านไม่ไปรับครับไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่แต่งเติมเหล่านี้เลยดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพระดีๆที่เรายกมือไหว้ได้อย่างสนิทใจนั้นมีพระดีๆที่ไม่ติดยึดต่อยศถาบรรดาศักดิ์มีแต่ว่าไม่เป็นที่เคารพของคนในชั้นสูงทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกให้ท่านเห็นดังนั้นวันนี้นะครับผมนำภาพศรีบุรพาที่ยืนคู่กับท่านพุทธทาสแล้วข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์มันยังยาวนะครับเพราะปัญหาทางการเมืองที่มาแบ่งแยกสงฆ์ที่เราเรียกว่าสังฆเภทตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นนิกายธรรมยุทธ์เนี่ยมันได้เกิดปัญหาใหญ่นั่นก็คือการกีดกันไม่ให้สังฆราชมาจากสายมหานิกายสังฆราชที่มาจากสายมหานิกายเริ่มมีโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมหลังจากมีการปฏิวัติ2475นะครับอันนี้ผมเล่าให้ย่อๆให้ท่านฟังกระแสทานวันนี้จึงขอแสดงความยินดีนะครับขอให้อวยพรให้พี่คำสิงมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและชีวิตของท่านนั้นได้รับรู้จากคนรุ่นหลังเสียดายที่พี่ดำเนินการเด่นไม่ได้อยู่เสียแล้วท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ท่านมาแต่งงานกับบุคคลคนหนึ่งคือเป็นลูกหลานคณะราษฎรเหมือนกันดังนั้นการสืบต่อวิธีคิดกระแสความคิดแห่งประชาธิปไตยนี้มันไม่ได้จบนะครับแม้จะมีการพยายามทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำลายไม่ได้คืออยู่ในหัวใจประชาชนและอยู่ในกระแสเลือดกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งกำลังดำเนินต่อไปพี่ดำเนินการเด่นมีหนังสือไฮคลาสได้ลงรูปของท่านเล็กๆนะครับเสียดายที่เวลาผมไม่สามารถจะหารูปท่านมาโชว์ได้ที่เป็นคนสนิทคนหนึ่งใกล้ชิดกับพี่คำสิงและจากความสัมพันธ์นี้ก็ทำให้ผมได้มาเป็นทนายความที่นี่โดยคาดไม่ถึงนะครับท่านได้ก่อนจะสิ้นชีวิตเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือนอกจากแปลหนังสือให้พี่คำสิงเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับในฟ้าบอกกันนี่ยังได้ทำพจนานุกรมฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษและอังกฤษเป็นไทยร่วมกับคุณเสถียรพงษ์วรรณปกคือพี่ดำเนินการเด่นร่วมกันนะครับกับคุณเสถียรพงษ์นี่เป็นหนังสือที่นายอินพิมพ์ขายนะครับไม่ทราบหมดหรือยังนะเป็นพจนานุกรมที่ดีเล่มหนึ่งเพราะว่าเป็นอังกฤษไทยและทางอังกฤษโดยเฉพาะคำศัพท์ทางกฎหมายมีอยู่เยอะทีเดียวในนี้นะครับ
แต่ก่อนจะจากไปวันนี้ในเบรกที่3นะครับเรามีข่าวประจำรายการเป็นเรื่องการอัปเดตสถานการณ์นะครับก่อนจะถึง เรื่องความเห็นของเพื่อนๆที่ผมจะนำมาเสนอกระแสการต่อต้านอำนาจเผด็จการหรือกระแสการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้แม้จะมีโควิดแม้จะมีอุปสรรคคุณประยุทธ์พยายามที่จะฉวยโอกาสที่ทำมาแล้วก็กรณีของเรื่องพระราชกำหนดฉุกเฉินเรื่องโควิดวันนี้โควิดรอบ2มาผมก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวเจอแน่มาแล้วครับประยุทธ์ฉวยโอกาสครั้งนี้มาใช้ในทางการเมืองอีกแล้วครับนั่นก็คือประกาศห้ามการชุมนุมมาอีกแล้วนะครับจริงดังคาดดังนั้นวิกฤตของโรคระบาดนี้จึงมีลักษณะที่การฉวยโอกาสเมื่อประกอบกับเหตุการณ์ที่รัชกาลที่10เสด็จไปที่ต่างๆส่วนใหญ่ไม่ปิดหน้ากากวันที่มีการระบาดท่านก็ไม่ปิดวันนี้จะเพิ่งมาปิดบ้างแต่ว่าก็จะมีไม่ปิดอีกการชุมนุมที่เขาใหญ่ก็บอกว่าจะเกิดโควิดแต่การชุมนุมเสื้อเหลืองไม่เป็นไรการใช้กฎหมายลักลั่นกันและการฉวยโอกาสโดยใช้กฎหมายมาต่อต้านมาจัดการกับผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการมันทำให้สังคมไม่เชื่อถือนี่คือการใช้กฎหมายที่ยอยักษ์หายปรากฏวันนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดพระกำหนดฉุกเฉินห้ามชุมนุมมั่วสุมเอาอีกแล้วครับประกาศออกใช้อีกแล้วแต่ผมบอกท่านได้นะครับว่าไม่มีทางเป็นไปได้แล้ววันนี้จะไม่มีการชุมนุมแต่ไม่ได้หมายความไม่มีการเคลื่อนไหวปีหน้าแม้จะมีพรก.ฉุกเฉินแต่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวจะต่อสู้กับคุณประยุทธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะวันนี้ขนาดมีประกาศกันเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อครับคุณอนุทินซึ่งผมเตือนหลายทีจังหวะดีๆท่านไม่ได้ใช้จังหวะในทางการเมืองสร้างกระแสของตัวท่านวันนี้ท่านไหลไปกับกระแสประยุทธ์ในที่สุดคุณอนุทินจะตายเหตุการณ์ระบาดโควิดรอบ2บาปเลยมาลงที่อนุทินเพราะคำพูดของท่านเองวันนี้มีประกาศไม่ให้มีการชุมนุมแต่การเคลื่อนไหวอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเลยครับข่าวล่าสุดวันนี้ข่าวสดวันที่26ป้ายจวกอนุทินโผล่ติดหลากลางกระทรวงสาธารณสุขหนูกาดตกคุมเชื้อให้ดีเหมือนคุมม็อบสิปัญหาที่ใหญ่กว่าโควิดก็คือประยุทธ์เอาแล้วท่านเห็นแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีการชุมนุมที่ผมถือว่ากระแสการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกระแสการต่อต้านเผด็จการนั้นอย่าได้เอาพรก.ฉุกเฉินมาควบคุมเลยครับวันนี้น้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนเขาเข้าใจเขามีวิธีพลิกแพลงคุณโตโต้ต้องชื่นชมครับได้นำกระแสวิกฤตเป็นโอกาสจากกรณีโควิดแล้วกุ้งขายไม่ออกจึงเอากุ้งมาขายกินโชว์แทนรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผมว่าอันนี้ใช้ได้นี่คือการเคลื่อนไหวที่พลิกแพลงโพสต์เดย์วันนี้โตโต้ยึดหน้าทำเนียบเปิดตลาดขายกุ้งจี้สะท้อนรัฐไม่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนเป็นยังไงฮะขวางอยู่ไหมในเมื่อรัฐบาลประยุทธ์หมดสภาพแล้วแต่กษัตริย์ยังโอบอุ้มคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยสุดท้ายมันไปไม่ได้
ดังนั้นกระแสการต่อต้านมันจึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่ปิดลับและรูปแบบที่เปิดเผยพลิกแพลงป้ายต่างๆที่ออกมาต่อต้าน112ในขณะที่มีการกดขี่ในขณะที่มีการใช้อำนาจทางกฎหมายยัดเยียดข้อหา112ป้ายต่อต้าน112ก็เต็มไปหมดสถานการณ์วันนี้เรียนท่านนะครับว่าการใช้กฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉวยโอกาสเรื่องโควิดรอบ2แล้วมาปิดกั้นนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับอาจจะมีความยากลำบากแต่การต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะพลิกแพลงและเส้นทางอนาคตที่ผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสว่าไทม์ไลน์ของประเทศนี้สุดท้ายจะจบลงที่ไหนวันนี้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพแล้วหมดความชอบธรรมแล้วแต่วังยังอุ้มอยู่ดังนั้นการอยู่ต่อไปก็คือการดื้อรั้นภาษีเก็บไม่ได้รายได้ไม่มีก็กู้สุดท้ายแน่นอนที่สุดเผด็จการประยุทธ์พยายามจะเก็บรับบทเรียนในอดีตมาจาก2475นั่นก็คือแกจะต้องเก็บภาษีกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการไม่ยอมที่จะให้ข้าราชการไม่ได้รับเงินเดือนเพราะถ้าข้าราชการไม่ได้รับเงินเดือนหรือถูกดึงออกแบบ2475ก็จะเกิดการปฏิวัติแต่แกจะทำได้กี่น้ำแต่แกก็คงจะทำส่วนประชาชนไม่มีบำนาญไม่มีเงินเดือนก็หาเศษหาเลยมาหย่อนให้กิน3เดือนที6เดือนทีแต่ไม่มีอนาคตประเทศไทยกิจการค้าต่างๆก็จะขาดทุนเดินหน้าไม่ได้นี่คืออาการโลกของประเทศไทยที่ร้ายแรงยิ่งกว่าโควิดครับความเจ็บป่วยของสังคมไทยความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวพาหะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สังคมไทยเจ็บป่วยอมโรคโดยเฉพาะไฟบังคับค่าใช้จ่ายภาษีเงินกู้ต่างๆไม่ได้ไปหาประชาชนแต่กลับจะไปปรับปรุงเรื่องวังการบริการความสะดวกสบายของวังอย่างที่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรื่องการปรับปรุงเครื่องบินพระที่นั่ง750ล้านเพื่อจะทำห้องนอนให้สบายบนเครื่องบินไปปรับปรุงห้องน้ำ54ล้านเครื่องบินจะถูกปรับปรุงอีกหลายลำไม่ใช่เฉพาะแค่นี้เพื่อให้พระองค์ท่านเสด็จไปเสด็จมาได้ในอนาคตค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ท่านเสด็จไปในต่างจังหวัดทีระหว่างราชินีกับพระสนมนี่แยกกันไปแยกกันมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดมันจะตกเป็นภาระอยู่กับประชาชนในที่สุดเงินก็ไม่มีจะให้ข้าราชการไม่รู้จะแก้ยังไงทั้งหมดนี้เป็นข่าวประจำรายการวันเสาร์ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดผมได้อ่านความเห็นของท่านทั้งหมดแล้วและความเห็นดีที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งกลัวจะตกหายเอาไปอยู่ตรงกลางแล้วส่วนความเห็นตอนท้ายเนี่ยผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคำหยาบนะครับเพราะไม่งั้นมันจำเป็นต้องตัดทิ้งทั้งหมดพยายามจะหลีกเลี่ยงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า YouTube จะให้ผ่านหรือเปล่าเฉพาะในส่วนนี้ดังนั้นใครที่ดูคลิปของเราเนี่ยมักวันเสาร์เนี่ยช่วงท้ายเนี่ยมันจะถูกตัดไปเพราะว่ามันมีคำหยาบปนกันอยู่ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วพบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ผมจะพยายามสรุปข่าวสำคัญส่งท้ายปีเก่าให้ท่านทราบในวันจันทร์นะครับวันที่28แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ